แกรมซูเนสชี้ความขี้เกียจและไม่ขยันของปอนป็อกบาเป็นต้นเหตุให้อาชีพการค้าแข้งไม่รุ่งโรจน์พร้อมเอ่ยตนไม่คิดว่าพูดถึงป็อกบาแรงไปด้วยซ้ำประวัติความขัดแย้งระหว่างนักวิเคราะห์และนักกีฬาไม่ใช่เรื่องใหม่ในวงการฟุตบอลแกรมซูเนสซึ่งเป็นคนที่มีความคิดเห็นแรงและไม่ลังเลที่จะแสดงออกเคยมีการวิพากษ์วิจารณ์มากมายในระดับท้องถิ่นและนานาชาติไม่ว่าจะเป็นทางเทคนิคหรือเป็นเรื่องของทัศนคติประวัติความขัดแย้งระหว่างเขากับป็อกบาก็ไม่น่าแปลกใจป็อกบากองกลางฝรั่งเศสมีความสามารถสูงและเป็นที่รู้จักในวงการฟุตบอลทั่วโลกซูเนสเป็นหนึ่งในผู้ที่ไม่ลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับป็อกบาซึ่งเขาคิดว่าขาดความมุ่งมั่นและขี้เกียจแต่ในทางกลับกันบางคนอาจจะเห็นว่าซูเนสอาจจะหยิ่งจนเกินไปและความคิดเห็นของเขาอาจไม่ได้เป็นภาพรวมที่แท้จริงของป็อกบาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองและประสบการณ์ของแต่ละคนความคิดเห็นนี้ชัดแจ้งว่ามาจากคนที่คาดหวังมากจากนักเตะที่มีความสามารถและศักยภาพสูงเหมือนป็อกบาซึ่งในเรื่องของความสามารถบนสนามน้อยคนที่จะคัดค้านว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีความสามารถที่ดีที่สุดในโลกแต่เหมือนกับนักเตะหลายๆคนความสามารถของเขาบนสนามอาจจะถูกบังคับด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นนอกสนามหรือจะเป็นเรื่องของทัศนคติการมุ่งมั่นหรือความตั้งใจถ้าจริงๆแล้วป็อกบาไม่ทุ่มเทและมุ่งมั่นเท่าที่ควรต่อฟุตบอลเราอาจจะเห็นผลการแสดงของเขาแตกต่างจากที่เราเห็นในปัจจุบันแต่การวิจารณ์แบบนี้สำคัญที่จะดูจากภาพรวมและต้องระวังว่าเราไม่ควรถูกขบวนการของการตัดสินคนอื่นจากความคิดเห็นหรือความรู้สึกของเราเอง